รักเด็กข้างบ้านตอนเย็นหลังจากเลิกงานจรัญก็รีบกลับมาที่คอนโดทันทีแต่สิ่งที่เห็นคือปริ้นนั่งกินเหล้าจนเมามายปริ้นทำไมดื่มเยอะขนาดนี้ล่ะพอแล้วพอแล้วเลิกกินจรัญบอกพร้อมกับเก็บขวดที่กองอยู่ตามพื้นมีทั้งขวดเบียร์และขวดเหล้ากินหลายยี่ห้อขนาดนี้อยากตายเลยหรือไงก็ไม่รู้กลับมาทำไมพี่กลับไปบ้านพี่ซะปริ้นตะโกนเสียงดังทั้งโกรธทั้งเจ็บปวดที่อกข้างซ้ายแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ารักมากและคงเพราะว่ารักมากถึงได้รู้สึกเจียนตายขนาดนี้นายกำลังเข้าใจผิดนะปริ้นถ้านายฟังที่ฉันพูดแล้วนายจะเข้าใจขอร้องละช่วยฟังกันก่อนได้ไหมจะลองพยายามที่จะขอร้องให้อีกคนฟังเขาหน่อยแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ปริ้นยังไม่อยากรับรู้อะไรทั้งนั้นจะให้ผมฟังคำแก้ตัวของคนร่านอย่างพี่เนี่ยนะจะไปไหนก็ไปเลยดีกว่าอย่ามาให้ผมเจอหน้าพี่อีกฉันไม่ไปหน้าด้านก็เรื่องของหน้าฉันอยากอยู่ที่นี่นักเช่นไหมงั้นพี่ก็อยู่ไปเดี๋ยวผมไปเองปริ้นบอกพร้อมพยายามลุกยืนด้วยความทุลักทุเลจรัญก็ส่งสองมือไปประคองคนน้องเพราะกลัวจะล้มอย่ามาแตะตัวผมปริ้นปัดมือจรัญออกปริ้นฉันรู้ว่านายโกรธมากเป็นฉันก็โกรธแต่ที่นายเห็นมันไม่ใช่อย่างที่คิดจะแก้ตัวทำไมว่าผมรำคาญถอยออกไปปริ้นผลักจรัญจนเซถอยไปแต่จรัญก็ไม่ยอมและเดินเข้าหาปริ้นอีกครั้งเพื่อที่จะอธิบายตอนแรกยายพิงจะปล้ำฉันเธอขอให้ฉันมีอะไรกับเธอแล้วพี่ก็สนองให้เธองั้นสิพี่เปล่านะปริ้นแต่พี่จูบกับนางนั่นจนปากพี่แดงแจ๋นั่นเพราะยายพิงพยายามที่จะจูบพี่แต่พี่ไม่ได้ยอมเธอเลยนะปริ้นแล้วที่เสื้อพี่หลุดลุ่ยแบบนั้นล่ะจะบอกว่าไม่ได้ยอมแต่สู้แรงผู้หญิงไม่ได้งั้นสิคือพี่ไม่คิดไงว่ายายพริ้งจะทำเรื่องแบบนั้นแต่เรื่องนี้ยายพริ้งทำไปเพราะพ่อพี่เองแหละเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่พี่นอกใจผมนะแล้วไปเกี่ยวอะไรกับพ่อของพี่ไม่ทราบก็พ่อพี่เป็นคนสั่งให้ยายพริ้งทำแบบนั้นนี่จรัญรีบเถียงกลับทันทีทำให้คนน้องที่ได้ฟังแบบนั้นถึงกับนิ่งเงียบไปพ่อพี่เองที่ทำให้พริ้งเป็นแบบนั้นพี่ยอมรับเลยนะว่าพิงบอกว่าชอบพี่มานานแล้วและพ่อพี่ก็คงจะดูออกเลยสั่งให้เธอทำเรื่องแบบนั้นลงไปทำไมถึงเป็นแบบนี้คุณลุงจรูนคงจะเกลียดผมมากเลยสินะปริ้นทิ้งตัวนั่งลงที่โซฟาตามเดิมก่อนจะส่งมือไปหยิบขวดเบียร์ยกขึ้นมากระดกไปหลายอึกพอแล้วปริ้นนายเมามากแล้วนะจรัญรีบดึงขวดเบียร์ออกจากปากคนน้องพี่ถอยไปเลยผมยังไม่ให้อภัยพี่หรอกนะแล้วนายเชื่อฉันไหมที่ฉันเล่าให้ฟังนายเชื่อไหมปิ้นจรัญหวังว่าคนน้องจะเชื่อหรือเงียบไม่ตอบพลางยกขวดขึ้นมาดื่มอีกครั้งแต่จรัญก็ดึงขวดออกห้ามไม่ให้ปิ้นดื่มเอาคืนมาปิ้นบอกเสียงดุพอได้แล้วปิ้นเลิกกินเถอะผมจะกินเอามาปิ้นเอามาปริ้นเริ่มใส่อารมณ์เขาจะกินให้ได้นายอยากกินนักใช่ไหมได้งั้นฉันกินด้วยจรัญยกขวดเบียร์กระดกกลืนอย่างต่อเนื่องจนหมดขวดปริ้นเบือนหน้าหนีก่อนจะหยิบขวดใหม่ขึ้นมาใช้ฟันกัดเพื่อเปิดฝาออกแล้วก็ยกขวดกระดกดื่มแต่จรัญไม่อยากให้ปริ้นกินอีกแล้วหรือแย่งขวดเบียร์นั้นมากินเองจนหมดโดยที่ปริ้นได้แต่มองดูเงียบๆหมดหรือยังเปิดมาอีกสินายเมาแล้วเดี๋ยวฉันกินเองจะโชว์เผาว่างั้นเปล่าแค่ไม่อยากให้นายกินเยอะไปกว่านี้เพราะนายเมาแล้วจู่ๆสองมือปริ้นก็กระชากใบหน้าหวานที่กำลังขึ้นสีแดงพริบแอลกอฮอล์เข้ามาจูบจรัญไม่ได้ขัดขืนและจูบคนน้องต่อไปก่อนที่ไม่นานปริ้นจะถอยออกมาผมลบรอยจูบของนั่งนั่นออกให้พี่แล้วนะต่อไปนี้รักษาปากตัวเองเอาไว้ให้ดีถ้าพี่ยอมให้ใครจูบอีกผมจะกลับให้ปากพี่บวมเลยคอยดูพูดจาไม่เพราะเรียกเขาว่านางนั่นได้ยังไงผมไม่ตีผู้หญิงก็ดีเท่าไหร่แล้วนะพี่เจรันแค่เรียกว่านางนั่นมันไม่ตายหรอกนี่ถึงขั้นคิดที่จะตีเขาเลยหรอปิ้นถ้าเป็นผู้ชายนะผมต่อยหน้าแหวไปละ เจรันยิ้มขำทำให้ปริ้นสงสัยหัวเราะอะไรครับปริ้นถามพี่ก็แค่ไม่รู้ว่าปิ้นก็มีมุมแบบนี้ด้วยเห็นบอกว่าไม่หึงแต่หึงมากเลยใช่ไหมล่ะเมื่อรู้ว่าปิ้นหายโกรธแล้วจรัญก็ยิ้มได้เลยแกล้งพูดหยอกไปมีเมียก็ต้องหึงเมียสิครับ
ไม่ให้หึงเมียแล้วจะให้ไปหึงใครปริ้นบอกพลางดึงคนพี่ให้มานั่งลงบนตักเขากอดร่างบางเอาไว้แน่นพร้อมกับส่งปลายจมูกไปสูดดมที่แขนของจรัญเสียงโทรศัพท์ของปริ้นดังขึ้นจรัญมองไปที่หน้าจอมือถือขึ้นชื่อว่านภัสสรคู่หมั้นของนายโทรมางั้นฉันขอไปอาบน้ำก่อนดีกว่านายจะได้คุยโทรศัพท์จรัญบอกพางลุกขึ้นแต่ก็ต้องทิ้งก้นกลับที่เดิมเพราะปริ้นดึงเอวคอร์ดเอาไว้ปริ้นกดรับสายและเปิดลำโพงเขาตั้งใจจะคุยตรงนี้ให้พี่จรัญฟังด้วยกันเลยว่าคุยอะไรบ้างแม้จรัญจะทำเป็นงอนๆแต่ก็แอบยิ้มที่ปริ้นทำแบบนี้ฮัลโหลปริ้นเอ่ยเมื่อกดรับสายพี่ปริ้นคะกว่าจะรับสายพัดได้นี่ยากจังเลยนะรู้ไหมคะว่าวันนี้พัดโทรหาพี่ไปตั้งกี่สายอะมีธุระอะไรหรือเปล่าพัดโทรหาคู่หมั้นตัวเองจะต้องมีธุระด้วยเหรอคะพี่ปริ้นแต่ว่าตอนนี้พี่ไม่ว่างคุยนะครับกำลังเอาเมียอยู่พูดอะไรของนายเนี่ยปริ้นจรัญตีแขนปริ้นแล้วเอ่ยกระซิบเบาๆแต่นภัสสรก็ได้ยินพี่ปริ้นอยู่กับพี่จรัญงั้นหรอคะน้ำเสียงของนภัสสรเปลี่ยนไปจากตอนแรกเธอเริ่มใช้เสียงโทนต่ำเหมือนคนที่กำลังเริ่มโกรธใช่ครับตอนนี้กำลังเอาพี่จรัญอยู่พอดีเลยอยากฟังเสียงครางสักหน่อยไหมครับน้องพัดจรัญไม่รู้เลยว่าทำไมวันนี้ปริ้นเป็นแบบนี้หรือเพราะว่าเมาก็เลยพูดอะไรไม่รู้จักอายแถมยังโกหกนภัสสรว่ากำลังทำเรื่องอย่างว่าทั้งที่จริงแล้วจรัญก็แค่นั่งอยู่บนตักนภัสสรเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่ปริ้นจะแกล้งส่งเสียงหยาบโลนเขาจูบที่แขนของพี่จรัญแต่ส่งเสียงดังจุ๊บจับคนที่ฟังแต่ไม่เห็นภาพตอนนี้คงกำลังคิดไปไกลถึงไหนต่อไหนแล้วแต่นภัสสรไม่ใช่คนที่จะยอมอะไรง่ายๆเธอจึงพูดเรื่องที่ทำให้จรัญถึงกับตัวสั่นเมื่อหลายวันก่อนพี่จรัญได้รับของขวัญเป็นหลายกล่องเลยนี่คะไม่รู้หรือไงคะว่าต้องทำยังไงในเมื่อรับของไปแล้วก็ตอบแทนกันบ้างสิคะยังไงวันนี้ก็ขอให้พี่ทั้งสองคนปล้ำกันให้สนุกนะเพราะไม่แน่ว่าวันต่อไปพี่จรัญอาจจะไม่มีโอกาสได้กินพี่ปิ้นของพัดอีกพูดจบนภัสสรก็วางสายไปของขวัญอะไรครับพี่จรัญปริ้นถามพร้อมกับโยนโทรศัพท์ในมือลงบนโต๊ะตรงหน้าเบาๆจรัญเงียบและลุกออกจากตักคนน้องจะหนีไปไหนครับตอบผมมาก่อนตอนนี้ปริ้นแทบจะตาสว่างอาการเมาเมื่อครู่แทบจะหายเป็นปลิดทิ้งพี่ร้อนน่ะขอไปอาบน้ำก่อนดีกว่าที่พี่นั่งตัวสั่นวันนั้นใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นบอกผมมานะพี่จรัญพัดส่งอะไรมาให้พี่หรอครับไม่เห็นจะมีอะไรส่งมาเลยนี่คู่มั่นนายอาจจะแกล้งพูดไปงั้นก็ได้นะนี่พี่จะไม่ยอมบอกใช่ไหมวันนั้นพี่นั่งตัวสั่นเหมือนกลัวอะไรสักอย่างเป็นเพราะนภัสสรใช่ไหมครับพี่จะไปรู้เหรอพี่ไม่ได้สนิทกับเธอนะแล้วเธอจะส่งอะไรมาให้พี่ทำไมก็เพราะว่าไม่สนิทนี่แหละถึงได้ถามว่าพัดส่งอะไรมาก็บอกไปแล้วไงว่าไม่มีอะไรส่งมาพี่ไปอาบน้ำก่อนดีกว่าจรัญรีบใช้จังหวะที่ปริ้นเผลอดีดตัวลุกออกจากตักทำให้ปริ้นคว้าเอวคอร์ดเอาไว้ไม่ทันพี่จรัญปริ้นตะหวาดเสียงใสฉันจะอาบน้ำจรัญบอกและเดินหายเข้าไปในห้องน้ำงั้นก็คุยกันในห้องน้ำพูดจบปริ้นก็ถอดเสื้อออกก่อนจะลุกเดินไปหาพี่จรัญในห้องน้ำ เขาจะไปคุยอะไรกันในห้องน้ำนะเดี๋ยวมารอลุ้นกันในตอนต่อไปนะครับทุกคนเอาเป็นว่าขอตัวลาทุกคนไปก่อนดีกว่าแล้วเรามาพบกันในคลิปต่อไปจ้ะบ๊ายบาย